น้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอบนบบูชาแหล่งเรียนเลิศล้ำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่25กันยายน2557ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน160รูปณบริเวณลานดาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายใช้ความรู้คู่ทางจากนั้นได้มีการประกอบพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำโดยพลเอกสำเภาชูศรีนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาที่ร่วมในพิธีซึ่งถือปฏิบัติติดต่อกันมาจากนั้นได้มีการประกอบพิธีการทางศาสนาณหอประชุมสมเด็จย่าก่อนที่จะมีพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณพนักงานดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโอกาสครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและมีผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นจำนวน1รายและใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวน6รายและ4คณะบุคคลการมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือเป็นกิจกรรมสำคัญต่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้รับและมีการมอบเงินที่ได้รับบริจาคให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาก่อนที่จะมีการรายงานประชาชนในโอกาสครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าในการปลูกป่าสร้างคนปฏิญญารวมล้อมชีวันสร้างสรรค์ความดีสร้างไทย